สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านอมชาแนลวันนี้จะมาทำคั่วไข่ใส่ผักชีลาวเป็นเมนูตีประหยัดแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะเจ้าเมื่อวันก่อนป้าได้ทำไปครั้งแล้วเนาะล้ำขนาดเจ้าก็มีผักชีลาว1กำมือต้นหอมไข่ไก่4ฟองแล้วก็พริกขี้หนูเขียวแดงเจ้าเครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสชูรสน้ำปลาน้ำปลาร่าแล้วก็น้ำสะอาดเจ้าเอาต้นหอมมาหั่นก่อนนะเจ้าต่อไข่ใส่ถ้วยเตรียมไว้นะเจ้าไข่นี่จะใส่กี่ฟองก็ได้นะเจ้าแต่วันนี้ป้านอมจ่าย4ฟองเนาะคนไข่เหี่ยน้อยหนึ่งประมาณนี้เนาะเปิดไฟตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำสะอาดลงไปเจ้าแล้วก็เอาไข่ลงไปเลยเจ้าปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสชูรสนิดหน่อยปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้าน้ำปลาร่าใส่น้ำปลาใส่นิดหน่อยนะเจ้าเพื่อความหอมกลมกล่อมเนาะใส่เยอะก็จะเค็มชิมก่อนนะเจ้าอร่อยเจ้ารสชาติพอดีแล้วเนาะทีนี้ก็ใส่ลูกโดดลงไปเลยเจ้าพริกแดงลูกโดดตามด้วยต้นหอมเลยเนาะตามด้วยผักชีลาเลยนะเจ้า
ใส่ไปเลยผักชีลาวนี่ใส่ไปเยอะเลยนะเจ้าส่งกลิ่นหอมมากเลยนะจ๊ะส่งกลิ่นหอมมากเลยนะเจ้าป้าว่าบ้านข้างๆต้องอิจฉาบ้านป้าแน่เลยเพราะว่ากับเขาส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะเจ้าสุกแล้วนะเจ้าปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าก็ได้คั่วไข่ใส่ผักชีลาวตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าทำง่ายๆประหยัดแล้วก็อร่อยเลยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประนอมเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า